มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยไม่ได้สอนให้เราเรียนอยู่เฉพาะในห้องเรียนเป็นการสอนเรียนรู้โลกกว้างเปิดสิทธิเสรีภาพความสามารถของเราได้อย่างเต็มที่ผมวสินต์ หุ่นกลอยครับจบจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับและจบปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับผมมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยไม่ได้สอนให้เราเรียนอยู่เฉพาะในห้องเรียนเป็นการสอนเรียนรู้โลกกว้างเปิดสิทธิเสรีภาพความสามารถของเราได้อย่างเต็มที่อยากจะเสนอแนวคิดอะไรคณะรัฐศาสตร์ม.รังสิตให้สิทธิเสรีภาพในการพูดอย่างเต็มที่โดยหลักการและเหตุผลบวกกับการที่มีบุคลากรไม่ว่าจะเป็นคณบดีหรืออาจารย์ที่มีศักยภาพในเรื่องของความรู้ในหลักของรัฐศาสตร์และการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยรังสิตคือพื้นที่กลางสาธารณะที่จะให้ทุกคนได้แสดงออกทางสิทธิและเสรีภาพได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นการเรียนมหาวิทยาลัยรังสิตคุณไม่ต้องกลัวว่าจะถูกปิดกั้นทางความคิดที่นี่คือดินแดนแห่งสิทธิเสรีภาพคือดินแดนที่จะใช้ความรู้ความสามารถหลักการเหตุผลพูดคุยกันได้เต็มที่ครับผมความซึมซับของการช่วยเหลือสังคมเนี่ยเราถูกซึมซับตั้งแต่ตอนสมัยยังเรียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสังคมแห่งการแบ่งปันและสังคมแห่งการให้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตสอนและซึมซับเรามาเนี่ยยังอยู่ในตัวและเลือดเนื้อของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราจบออกมาภาวะของความเป็นผู้นำมันคือสิ่งที่อยู่ติดตัวของผมไปเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้นำในระดับที่เรียกง่ายๆว่าเป็นการเริ่มต้นของการเป็นนักการเมืองครับผมคณะรัฐศาสตร์สอนให้ทุกคนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นสสเป็นสจนี่คือสะพานและก็ถนนที่ทุกคนจะเดินได้ครับเข้าใจบริบทของสังคมเข้าใจตัวตนของเราว่าเรามาเป็นผู้นำเนี่ยเป็นเพื่ออะไรเป็นแล้วเราจะทำอะไรบ้างดังนั้นสิ่งแรกที่ผู้นำจะต้องมีความเสียสละสิ่งที่2ก็คือความรู้ความสามารถที่จะมาพัฒนาชุมชนในพื้นที่ของเราเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำเราไม่ใช่คนที่นำแต่เราเป็นคนที่จะคอยดูแลชาวบ้านทุกสุขของชาวบ้านการเป็นผู้นำมันใช้เป็นเพียงแค่คำนิยามแต่จริงๆแล้วเราคือคนสุดท้ายที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนเพราะฉะนั้นความเป็นผู้นำแบบใหม่เนี่ยคือคนที่คนที่กล้าคิดนำสิ่งสมัยใหม่เข้ามาในตำบลในพื้นที่เพราะฉะนั้นความเป็นผู้นำเราต้องนำทุกอย่างนำเทคโนโลยีนำความรู้นำความสามารถและนำการทำงานของชาวบ้านครับ